ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง ตัว Portable Charger สำหรับรถ NG ZS นะครับตัว Portable Charger เนี่ยเขาแถมมาให้กับรถนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆก็คือเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องควบคุมการชาร์จแล้วกันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกล่องนะครับโดยที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นปลั๊กไปเสียบกับปลั๊กสามตาที่บ้านนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งเนี้ยฝั่งขวาเนี่ยครับมันก็จะเป็นหัวไททูนะครับหัวไททูเนี่ยเวลาเราเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เหมือนกับที่ชาร์จตามพวกสถานีชาร์จนะครับหรือว่าตามพวกวอลบ็อกซ์หรือว่าเครื่องชาร์จต่างๆที่มันที่สามารถมีเซฟตี้ได้ดีกว่านี้นะครับคือหัวเดียวกันแหละนะครับMG เนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นโปรโมชั่นเขาจะแถมตัวโฮมชาร์เจอร์มาด้วยนะครับอันนั้นน่ะคือสามารถชาร์จยาวทิ้งไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว Portable ตัวเนี้ยไม่แนะนำนะครับให้ชาร์จยาวเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเนาะตัวเนี้ยมันก็จะมีพิกัดในเรื่องของกระแสอยู่นะครับว่ามันจะมีพิกัดประมาณ13แอมป์นะครับที่ตัว AC เนี่ยฝั่งเนี้ยมันจะเป็นฝั่ง AC นะครับมันก็จะเป็น AC หมดแหละนะครับแต่มันจะดึงมาประมาณ13แอมป์นะครับเพื่อไปจ่ายให้กับออนบอร์ดชาร์เจอร์ที่อยู่ในรถนะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์เนี่ยก็จะแปลงจาก AC ที่ได้จากตัวเนี้ยนะครับไปเป็น DC เพื่อชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับทีนี้เนี่ย250นะครับกับ13แอมป์เนี่ยมันก็เฉลี่ยประมาณสัก2กิโลวัตต์นะครับ2กว่าๆซึ่งหมายความว่าถ้าออนบอร์ดชาร์เจอร์เนี่ยเขารับได้ประมาณสูงสุด7กิโลวัตต์นะครับตัวนี้ก็จะให้ได้แค่ประมาณ2กิโลวัตต์กว่าๆนะหรือไม่ถึงนะครับมันก็ข้อหนึ่งก็คือมันช้านะครับพอการที่มันช้าปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20ชั่วโมงนะครับในการชาร์จเนี่ยปัญหามันจะไปอยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับมันก็จะสะสมในเรื่องของความร้อนตลอดเวลานะครับเวลาความร้อนมันสะสมสูงเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ตัวเต้ารับละลายสายไฟก็อาจจะละลายแล้วก็เกิดการลัดวงจรหรือไม่ก็ไฟไหม้บ้านได้นะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับคือให้ใช้ฉุกเฉินชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็ควรจะเสียบกับปลั๊กที่มันรองรับพวก16แอมป์ขึ้นไปนะครับถ้าปลั๊กที่มันไม่ได้รองรับอย่างเช่นปลั๊ก3ตาอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปชาร์จอย่าไปใช้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับมีเคสของรถบางรุ่นมาแล้วนะครับลองไปหาข่าวดูเนาะจำไว้ว่าฉุกเฉินนะครับมันโคตรช้าเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าถ้าผมชาร์จด้วยตัวเนี้ยกิโลวัตต์มันจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเป็นตัว wall box เนี่ยหรือว่า home charger ที่เขาให้มาเนี่ยลักษณะมันก็คล้ายๆอย่างนี้แหละครับแต่ว่าฝั่งเนี้ยเขาก็จะมีการติดตั้งอย่างถูกต้องมีการใช้สายไฟที่ขนาดโอเคนะครับแล้วก็มีการใช้กระแสที่สูงกว่านะครับอย่างบ้านเฟสเดียวเนี่ยนะครับก็จะใช้ประมาณ16แอมป์นะครับถ้าเป็น3เฟสก็สามารถรับได้ถึง32แอมป์เลยเนาะตัวเนี้ยมันคือเครื่องในการควบคุมการชาร์จนะครับมันก็คือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เสียบเข้ากับตัวรถเนี่ยต่อให้เราเสียบปลั๊กไว้นะแต่ยังไงก็ไม่ช็อตนะครับมันต้องมีการสื่อสารกันก่อนนะครับเวลาเราเสียบเนี่ยพอมันสื่อสารกันปุ๊บมันถึงจะยอมปล่อยไฟเนาะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะสั่งปล่อยไฟ AC นะครับเข้าไปที่ Onboard Charger เนาะประมาณนี้นะครับแต่ Home Charger ก็หน้าที่เดียวกันแต่แค่มันมีเรื่องของ Safety มี RCD มีระบบกันดูดมีการติดตั้งสายไฟที่ค่อนข้างจะถูกต้องตามหลักของวิศวกรรมตามหลักไฟฟ้ามากกว่านะครับพูดกันแบบสั้นๆเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบในเรื่องของว่าชาร์จไอ้ตัวนี้มันช้าแค่ไหนนะเดี๋ยวจะให้ดูที่รถนะครับ สวัสดีครับ